การมีนโยบายซึ่งทำให้คนเขามีรายได้มากขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามเป็นทิศทางที่ผมคิดว่ามันจะต้องเดินไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลผมคิดว่าทิศทางนี้เนี่ยจะต้องผลักให้เดินต่อไปการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300 บาทเนี่ยตอนที่จะขึ้นใหม่ๆเนี่ยพูดกันเยอะว่าขึ้นแล้วเศรษฐกิจจะมีปัญหาการส่งออกจะมีปัญหาตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ทุกคนก็ปรับตัวได้อย่างนี้เนี่ยถามว่าเมื่อ6 เดือนที่แล้วตอนที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300 บาทเนี่ยคนที่วิจารณ์เนี่ยวิจารณ์เหมือนกับประเทศนี้จะล่มจมเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ไหนรับผิดชอบอะไรกันค่าจ้างขั้นต่ำ300 บาทขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องดีใช่ไหมประเทศเพิ่มรายได้คนส่วนใหญ่10 กว่าล้านคนในประเทศ 25% ไม่ดีตรงไหนฮะนี่มันดีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือจะ implement นโยบายยังไงให้มันอุดช่องโหว่ให้มากที่สุดอันนี้ต้องหาเป็นโจทย์ใหญ่ไม่ใช่ดูว่านโยบายมีข้อบกพร่องในเชิงปฏิบัติตรงไหนบ้างแล้วก็เอาข้อบกพร่องในเชิงปฏิบัติเนี่ยลากไปเป็นประเด็นการเมืองเพื่อปลดรัฐมนตรีบางคนหรือว่าเพื่อนำไปสู่การล้มรัฐบาลผมคิดว่าอันนี้เป็นการเล่นการเมืองซึ่งไม่แฟร์กับประเทศมากเกินไปค่ะอาจารย์แต่ว่าขอปิดท้ายสั้นๆนะคะช่วงแรกแต่ว่าถ้าเราถามในแง่ของมุมมองการเมืองล้วนเลยเนี่ยนะคะคนที่ต้องการล้มหรือต้องการเปลี่ยนครม.บางคนก็มาถูกทางสิอาจารย์พอเป้าได้เกือบหมดเลยนะคะถูกทางในแง่เฉพาะหน้าแต่ว่าถามว่าถูกทางในระยะยาวหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่เช่นถ้าคุมล้มรัฐบาลชุดนี้ไปคุณกล้าบอกกับชาวนาไหมครับว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ให้เงินชาวนาแล้วคุณกล้าบอกกับกรรมกรหรือเปล่าว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้กรรมกร5 ปีถ้าคุณกล้าก็ลองดูฮะแล้วลองดูว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้แค่เบื้องต้นนะคะอันนี้แค่เบื้องต้นนะคะมองแบบผ่านๆนะคะเกลี่ยๆแต่ละท่านดูนะโอ้หน้าเป็นแบบนี้มีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ยังไม่ลงค่ะแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมเราคงพูดเฉพาะที่ผ่านมาแล้วปรับไม่ได้ของที่รออยู่หืดกว่าเดิมนะคะนี่เรื่องเก่ายังต้องแก้ต่อรับจำนำใช่ไหมคะเรื่องปัญหาภาคใต้แล้วก็การแก้ไขปัญหาการพูดคุยเจรจาที่หลายคนไม่แน่ใจว่ายึกยักกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะสองเรื่องนี้หลักๆรออยู่อันนี้ยังไม่รวมที่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่าเรื่องแรงงานเรื่องกระทรวงการพัฒน์นะคะแต่ว่าของที่รออยู่ข้างหน้าถ้าสภาหยิบยกเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศตอนนี้มาพูดคุยคำถามคือว่าครม.ที่ปรับมาพร้อมไหมคะว่าอาจจะมากกว่าที่เจอที่ผ่านมาก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลองมองไปข้างหน้านะคะว่าเตรียมไว้แค่ไหนสำหรับการเลือกคนมาเพื่อรับมือกับเรื่องนี้สักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะของเดิมที่รออยู่2เรื่องที่เราบอกไปแล้วนะคะแล้วก็บวกกับของใหม่เอาเท่าที่เราพอจะรู้และที่ไม่รู้ต้องบวกไปอีกเนี่ยนะคะเอาเท่าที่พอจะรู้ก่อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำหน้าที่ในสภาแล้วก็คงจะเป็นประเด็นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น2 ล้านล้านต่อให้คนเห็นด้วยในหลักการแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติก็จะมีการพูดคุยกันอีกนะคะว่าตกลงแล้วเงินเนี่ยมันจะรั่วเยอะไหมอ่ะคุณตกลงคุณจริงใจแค่ไหนคุณโปร่งใสแค่ไหนนะคะหรือแม้กระทั่งประเด็นที่รออยู่เรื่องรองดองนิรโทษกรรมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทุกอย่างมันหลุดพ้นทุกเปราะเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ท่านสว.ประสานค่ะท่านคือเรื่องของเดิมใหญ่ๆ2 เรื่องนะคะยังไม่รวมอีกหลายๆเรื่องนะคะกับของใหม่ๆ2-3 เรื่องอันไหนที่น่าหนักใจสำหรับชุดใหม่มากกว่ากันคะที่ครม.ต้องเจอค่ะคือเฉพาะหน้านี่จะตัวให้รอดก็ยากเรื่อง 3.5 แสนล้านนะฮะศาลปกครองสั่งให้ดำเนินการตามมาตรา57 วรรค 2 67 วรรค 2ก็แปลว่าคุณต้องไปตั้งหลักใหม่ต้องไปถามประชาชนก่อนต้องไปทำประชาพิจารณ์ผมเนี่ยผมลงพื้นที่ที่แก่งเสือเต้นแก่งเสือเต้นเนี่ยใช้รัฐบาลใช้ความพยายามมา27 ปีนะฮะยังไม่สามารถสร้างได้นะคือแม้กระทั่งเข้าพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเข้าได้เวลานี้เอาละเดี๋ยวนี้เขี่ยออกแล้วเป็นยมบนยมล่างยมบนยมล่างเนี่ยนะฮะ550 ล้านลูกบาศก์เมตรกับอีก100 กว่าลูกบาศก์เมตรก็ต้องทำ EIA ทำ SIA ตามมาตรา67 วงเล็บ 2ผมกล้าท้านะฮะเดี๋ยวนี้คนของไม่ว่าจะเป็นของปัญญาคอนซัลแทนต์คนของกรมชลประทานเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้ถ้าบอกว่าจะสร้างผิดถูกนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าประชาชนก็ไม่ยอมเขาต้องการรักษาป่า 20,000 กว่าไร่ป่าสักทองสวยที่สุดในประเทศไทยไว้เขาบอกว่าเขื่อนเก็บน้ำชั่วคราวป่าเก็บน้ำถาวรแล้วผมเองผมไปผมก็เห็นด้วยกับเขาเพราะฉะนั้นเอาแค่ยมบนยมล่างเนี่ยเข้าพื้นที่ไม่ได้นะเดินหน้าไม่ได้อันนี้คือมันยังมีอ่างเก็บน้ำแม่แจ่มอีกยังมีเขื่อนแม่วงที่นครสวรรค์อีกนะแล้วเขาจะสร้าง18 เขื่อนแล้วเขาบอกคุณปลอดประสบบอกจะทำภายใน2 เดือนนะฮะประชุมกันทีเป็นหมื่นคนแล้วก็ฟังเสียงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติทำไม่ได้เลยแล้วก็มันไม่เข้าวิธีการที่จะรับฟังความเห็นประชาชนเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ไม่เดินตามที่ศาลปกครองชี้ว่าคุณต้องไปทำตามมาตรา57
กับ67วรรค2ก่อนเนี่ยนะฮะก็เท่ากับผิดแล้วตรงนี้ก็คุณศรีสุวรรณจรรยาเขาก็เดินหน้าที่จะฟ้องแล้วผมคิดว่านี่ก็จะเป็นประเด็นว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับนะฮะแล้วยิ่งเควอเตอร์เนี่ยนะที่เราเห็นนะครับเอาละข้อมูล2ฝ่ายเนี่ยไม่เหมือนกันข้อมูลของสัตว์เควอเตอร์ตั้งมา20วันได้งาน 1.63 แสนล้านนะฮะข้อมูลของ NGO เควอเตอร์ของคุณยำนะฮะที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็บอกหนี้สินเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วก็ไอ้โครงการใหญ่แบบนี้ก็ยังไม่เคยทำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปิดพื้นที่เปิดเวทีให้ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันเป็นต้นเพราะฉะนั้น1เรื่อง 3.5 แสนล้านเนี่ยจะฝ่าด่านเดินหน้าก็ยังยาก2ล้านล้านเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญนะครับมันไม่ได้เร่งด่วนมันไม่ได้มีความจำเป็นแต่ก็ทำ2ล้านล้านเป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งฟ้องศาลรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญก็รับฟ้องแล้วผมคิดว่าฝ่าด่านศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับผมคุยกับนักกฎหมายที่เขาเชี่ยวชาญนักกฎหมายมหาชนเชี่ยวชาญมาเยอะแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วยิ่งมามีเรื่องปรองดองเรื่องนิรโทษกรรมอีกคนที่ทำผิดนะฮะศาลตัดสินลงโทษแล้วจะไปล้างคำพิพากษาของศาลอันนี้ยิ่งเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสองสามเรื่องที่เกิดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันทำให้เป็นปัญหาแล้วในที่สุดผมคิดว่าอยู่อีกนะฮะปลายปีนี้หรือไม่เกินมีนาคมปีหน้าเขาคงยุบสภาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงด่านต่างๆที่เป็นปัญหารุมเร้าเขาได้นะครับปรากฏการณ์ที่เห็นก็คือหน้ากากขาวเขาออกมา53แห่งเมื่อวานนี้นะฮะเป็นเรื่องของการโดนใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้แล้วกับสภาพเช่นนี้ท่านสวคะขอตัด2 ส่วนนะคะเดี๋ยวต้องกลับมาใหม่เรื่องของประเด็นปรองดองนิรโทษกรรมแก้รัฐธรรมนูญนะคะขอแค่ 350,000 ล้านกับ2ล้านล้านก่อนขอเนี่ยกลับไปที่อาจารย์ศิโรจน์ที่อาจารย์บอกว่าสังเกตได้ว่าบางนโยบายยังไงผลักต่อแน่นอนนะคะท่านปลอดประสบยังอยู่นะคะซึ่งจริงท่านก็จี๊ดมากนะคะไม่แพ้ท่านเฉลิมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือท่านอาจารย์ชัชชาติสิริพันธ์ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้น2ก้อนนี้อาจารย์มองว่าต่อให้โดนเนี่ยค่ะก็เหมือนโดนรุมอุตลุดเหมือนกันนะแต่ว่ารัฐบาลยังแน่ใจแล้วไปต่อเหรอคะผมคิดว่าคงจะไปต่อทีนี้ถามว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาไหมก็มีจริงอย่างเช่นการไม่ทำ EIA เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็มีปัญหาว่าทำไมถึงไม่ทำผมก็ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการทำประชาพิจารณ์ซึ่งไม่ทำเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำใช่ไหมแต่เหตุผลที่ไม่ทำเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต่างจากท่านสวพูดคือผมคิดว่ากรณีนี้จะมีการเวนคืนที่ดินชาวบ้านเยอะมากใช่ไหมครับ40,000กว่าไร่เนี่ยเฉพาะโดยเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะเดือดร้อนมีเยอะจริงๆแล้วก็ในแง่ที่เราจะบริหารจัดการน้ำโดยที่ต้องมีคนจำนวนมากเสียสละขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลให้เวลากับการดูรายละเอียดในการดูแลคนที่จะเดือดร้อนจากโครงการนี้น้อยเกินไปนะครับผมคิดว่านี่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลในการบริหารโครงการนี้นะครับทีนี้ผมคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงผมคิดว่าสิ่งที่ขาดหายไปในการปรับครม.ครั้งนี้คือรัฐบาลเหมือนกับไม่ได้คิดจะมีการตั้งรองนายกหรือรัฐมนตรีบางคนซึ่งจะมาดูแลกระบวนการเยียวยาผลกระทบกระบวนการประชาพิจารณ์กระบวนการที่จะต้องเกี่ยวพันกับการบริหารโครงการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่ดูแลมีแค่รัฐมนตรีประจำกระทรวงคือคุณปราบประสบกับคุณชัชชาติสองคนซึ่งผมคิดว่าสองท่านนี้เนี่ยเราจะเห็นด้วยกับนโยบายหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่สองท่านนี้ทำได้เต็มที่คือการ execute การบริหารนโยบายให้เสร็จแต่สิ่งที่สองท่านนี้จะทำไม่ได้และไม่อยู่ในฐานะทำคือการบริหารความรู้สึกของประชาชนซึ่งจะได้รับผลกระทบจากโครงการเหล่านี้เนี่ยตอนนี้รัฐบาลไม่มีรัฐมนตรีจะทำซึ่งผมคิดว่านี่เป็นจุดอ่อนที่หายไปในการปรับครม.รอบนี้ซึ่งก็ประหลาดอีกเหมือนกันที่ฝ่ายต้องการจะล้มรัฐบาลเนี่ยก็ไม่หยิบประเด็นนี้มาวิจารณ์คือเวลาผมดูการวิจารณ์รัฐบาลหรือการวิจารณ์ปรับครม.เนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าฝ่ายที่ต้องการจะวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยรักประชาชนน้อยไปคือมีหลายเรื่องที่รัฐบาลทำแล้วมีปัญหาจริงนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันทำไมหายไปจากการวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มซึ่งไม่ชอบรัฐบาลนึกออกมั้ยฮะเป้าที่อาจารย์ศิโรจน์ยกตัวอย่างเป็นเป้าที่เล็กไปมั้ยคะแต่ว่ามันเป็นเป้าที่สำคัญถ้าเราคิดว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไงฮะคือเป้าสำหรับผมคือการบริหารงบประมาณหรือนโยบายสาธารณะเนี่ยอะไรก็ตามที่ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยอันนี้คือเรื่องสำคัญแต่สำหรับบางคนเนี่ยการวิจารณ์นโยบายเนี่ยเป็นการวิจารณ์เพื่อล้มรัฐบาลเป็นการวิจารณ์เพื่อดิสเครดิตฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ช่วยให้สังคมไทยเติบโตขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ช่วยให้คนไทยกลุ่มไหนในประเทศนี้ได้ประโยชน์ได้ด้วยซ้ำนอกจากคนซึ่งหมกมุ่นกับความขัดแย้งทางการเมืองบางเรื่องมากเกินไปอาจารย์สมชายค่ะด้วยประเด็นเดียวกันเลยค่ะเงินโอ้โหสองก้อนก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะคะอาจารย์350,000กับ2ล้านล้านอาจารย์ว่ารัฐบาลจะยังไปต่อได้ไหมคะเพราะท่านหลักกันอยู่แต่ว่าก็โดนเบี้ยใบ้รายทางจนระบมเหมือนกันค่ะสองประเด็นนี้จะเป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลเพราะว่าเราดูโครงสร้างนะครับอันแรกเลยนะฮะเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ใช่ว่าแย่ลงนะครับกำลังฟื้นเศรษฐกิจอเมริกา
เร็วกว่าที่หลายคนคาด 2.5 เขาถึงจะเลิก QE ไงเพียงแต่เขาบอกว่าขอดูให้ชัด2ครับยุโรปกำลังฟื้นตัวเลขปีนี้จะเป็นตัวที่ห่วยแต่เรื่องวิกฤตของยุโรปเงินยูโรไม่ต้องพูดถึงแล้วครับอีกสักหลังจากการเลือกตั้งเดือน September ยุโรปจะเข้มแข็งขึ้นเพราะมีการตั้ง Banking Union กับ Fiscal Union เห็นไหมครับไม่มีพูดเรื่อง EU ไม่เหมือนเนี้ยญี่ปุ่นช่วงสั้นฟื้นคุณครับค่าเงินแก้งโง่สักนิดหนึ่งอ่อนไป20%กว่า Toyota ขายดีขึ้นมาเยอะแล้วก็อะไรครับไอตัว Sony ขายดีกว่าไอ iPhone เห็นฟื้นตัวแปรต่างหากนะที่หลายคนมองโลกในแง่ดีที่มันผิดคาดคือจีนคือจีนพูดง่ายขยายตัวต่ำกว่าที่หลายคนคาดส่วนหนึ่งก็จะมีหนี้ทีนี้เมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยนะ 7-8-10% เพิ่งส่งออก 10% ถ้าเกิดโชคดีนะฮะผมก็เรียนจีนปีนี้ยังไม่ได้บอกว่าแย่นะฮะเพียงแต่มีสัญญาณละถ้าเกิดโชคดีจีนปีนี้รักษาอัตราการเติบโตสัก 7% กว่าได้ 7.6-7.7 สมมติว่าโชคดีนะฮะรัฐบาลแฮปปี้ครับเพราะนั่นหมายความว่าในปลายปีนี้คุณจะเห็นฮะตลาดหุ้นจะกลับฟื้นขึ้นมาเงินต่างประเทศจะออกมาตัวนี้ก็จะทำให้การส่งออกนะฮะสามารถขยายตัวนะฮะสัก5-6%ดีกว่าปีแล้วปีละ3%กว่าแต่ตัวแปรอันนึงฮะที่รัฐบาลเจอปัญหาพ่อเขาคิดว่าจะเหมือนปีที่แล้วกระตุ้นจากเรื่องของภาครัฐและเอกชนปีที่แล้วได้มาจาก2ตัวกระตุ้นภาครัฐปูมต่างชาติมาลงทุนหุ้นขึ้นกำลังซื้อขึ้นเลยแต่ปีนี้2ตัวหายหายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอะไรฮะเจอปัญหาเรื่องประกันราคานะครับพอประกันราคาปั๊บก็เกิดปัญหาหนี้สาธารณะเรื่องจำนำไอ้ตัวนี้ก็เกิดหนี้สาธารณะเจอประเด็นปัญหานั่นเองครับเรื่องของน้ํา 350,000 แบงค์ชาติยังต้องปรับตัวเลขเพราะก่อนหน้านี้ไม่คิดว่า 350,000 นี้จะช้าลงไปเพราะฉะนั้นเห็นมาภาพนี้รัฐบาลขณะนี้จะต้องเจออะไรครับในปีนี้เจออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งจะชะลอตัวลงแต่ว่ารัฐบาลขณะนี้เขามุ่งอยู่อย่างเดียวก็คือขอให้ 3-4 เดือนนี้ผ่านไปให้ได้ดีก็พอหลังหนักนั้นก็ว่ากันใหม่อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนแต่ถามว่ารัฐบาลกลัวการเลือกตั้งไหมผมบอกได้เลยถ้าสมมติเกิดมีการเลือกตั้งตอนนี้ผมยังเชื่อว่าทักไทยรักไทยยังมาครับเพียงแต่ที่จะมาตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกับเขาก่อนอาจจะไม่มาโอ้โหเกิน50ปัญหาก็คือว่าก็อาจจะต้องร่วมกับอีก2พรรคก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรไว้2พรรคนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่โดยปกติ 2-3 พรรคอันนี้ผมคิดว่าถ้ามองในแง่ของหน้าตานะฮะจะไปกับไทยพรรคไทยมากกว่าทางด้านนี้เลยซ้ำเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่สำคัญ